ถ้าสมมติว่ามีผู้ชายเมาแล้วขับรถกระบะพุ่งไปชนร้านนี้เป็นร้านล้อแม็กคุณจะทำยังไงโอ้โหถ่ายคลิปก่อนคุณถ่ายคลิปถูกไปฮะแต่เหตุการณ์มันยิ่งกว่านั้นเพราะนอกจากเขาพุ่งชนร้านล้อแม็กเสร็จสับปั๊บเนี่ยเขาลงไปนอนในโซฟาเหมือนเป็นเจ้าของบ้านอย่างสบายใจไม่ได้หนีนะแล้วเจ้าของบ้านไปถามเลยบุกลุกมาทำไมเขาบอกว่าใครกันแน่ที่บุกลุกไปฟังเสียงดูครับตั้งสติก่อนแล้วผมไม่มีสติตรงไหนมีสติอ่ะให้พี่เขาปามีสติมีสติยังไงผมก็อยู่เฉยๆของน้าถูกไหมพอดีมาที่ไหนเนี่ยบุกลุกปะเนี่ยบุกตรงไหนถามพี่แล้วดูบุกลุกตรงไหนถามตำรวจพี่ตำรวจดูบุกลุกตรงไหนผมไม่ดูลุกกับพี่ไปบุกได้เลยผมก็อยู่ของผมเฉยผมก็ดูแลอยู่ดูแลอะไรเอาดูแลอะไรถามพี่ดูแลเดี๋ยวคุยตำรวจใกล้เกิดคุยก็นี่ไงพี่หนุ่มเขาบอกเขาไม่ได้บุกลุกมาช่วยดูแลบุกลุกมาดูแลร้านเหรอฮะบุกลุกต้องให้ตำรวจเคลียร์คิดดูนี่คือเจ้าของตัวจริงเหรอเจ้าของตัวจริงถามไงบุกลุกเปล่าผมไม่ได้บุกลุกเนี่ยผมมาดูแลไม่มีสติตรงไหนเนี่ยก็คือพี่ไม่มีสติต้องให้ตำรวจมาเคลียร์นะฮะชาวเน็ตเซลนะบอกว่าเขาจะรีบมาเปลี่ยนล้อแม็กหรือเปล่ามานอนรอนะแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องของเรื่องเนี่ยคือเขาเมาเมาเสร็จสับปั๊บเนี่ยก็ขับรถพุ่งชนร้านล้อแม็กแล้วมานอนอย่างสบายใจแบบนี้ถูกไหมฮะต้องเรียกตำรวจมาเคลียร์เลยถามคนเฝ้าก่อนมันเกิดเหตุยังไงถูกไหมทั้งคนเฝ้าแล้วก็เจ้าของเล่าให้ฟังบอกว่าได้รับโทรศัพท์บอกว่ามีรถกระบะคันนี้พี่นี่มาแล้วผูกเข้าไปบุกแล้วก็ชนเข้าไปในร้านล้อแม็กเขาแบบนี้ฮะอุ้มเลยอุ้มเลยพอชนตู้แบบนี้อ่ะเอ้าเสร็จสับปั๊บมานอนอย่างสบายใจถูกไหมฮะเนี่ยพอนอนอย่างสบายใจนะไปถามอีกคนนึงชื่อนายวัชระนะฮะเป็นคนเฝ้าเล่าให้ฟังบอกอย่างนี้บอกว่านอนหลับอยู่ได้ยินเสียงคนมาเคาะประตูด้านหลังร้านเขาก็เอ๊ะโจรหรือเปล่าโทรเรียก191มาดีกว่าให้มาตรวจสอบหน่อยระหว่างนั้นเดินออกไปคุยกับชายคนดังกล่าวและชายคนนี้เนี่ยก็เดินออกไปจากร้านครับไม่ถึง10นาทีชายคนนี้ก็ขับรถขึ้นมาที่ประตูพังประตูคือทำทุกอย่างคือคนเมาอ่ะคุณผู้ชมฮะไม่ได้บุกรุกไม่ได้บุกรุกถีบประตูเข้ามาด้วยสุดท้ายแล้วต้องให้ตำรวจเข้ามาเคลียร์นะแต่ตอนนี้ผมว่าเขาสั่งแล้วล่ะพอเขาสั่งเสร็จสับปั๊บเขาจะตาสว่างมากกว่าเดิมเพราะเขารู้มูลค่าความเสียหายเนี่ยเขาที่เขาทำลายเขาพังทุกอย่างเนี่ย200,000โอ้คราวนี้สั่งเลยสั่งเลยเพราะว่าประตูเหล็กแบกเบิกอะไรเขาได้ยังป่านนี้คงสั่งแล้วอ่ะ200,000ยกมือไหว้ก่อนผมขอโทษครับแต่จะรู้ละใครบุกลุกใครไม่บุกลุกทีนี้แหละพอสั่งก็จะกระจ่างเองนะคะเอานี่เป็นตัวอย่างเลยนะเมาไม่ขับเธอค่ะและอันเนี้ยขับเสร็จไม่พอนะไปชนเสร็จเดี๋ยวไปหลับต่อในร้านเขาอีกกลายเป็นเรื่องเลยนะคะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้